จากกรณีที่ก่อนหน้านี้หมออ้ำอิสราวัตรก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าไฮโซลูนัทหลังจากไมค์มาฝากขอโทษภรรยาแอนนาและครอบครัวยอมรับว่าผิดเพราะว่าความขาดสติกำลังอยู่ในช่วงบำบัดโดยที่ระบุไว้ว่าลูนัทโดนบล็อกเฟซหลังจากที่ไมค์มาฝากขอโทษน้องแอนนาออกสื่อแล้วก็ฝากขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับจากลูกนัทนะครับที่ผ่านมาด้วยความที่ไม่เอาทันและก็รักสนุกจนเกินไปของตัวเองจึงก่อเกิดการขาดความรับผิดชอบถึงสิ่งที่ไม่ดีถึงทำให้ขาดสติด้วยสิ่งที่มึนเมาและก็ยาเสพติดบ้างชนิดทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทำของตัวเองได้เลยทั้งหมดนี้ก็มีตัวเองคนเดียวที่ต้องขอโทษไม่ใช่สารมึนเมาแต่เพราะว่าความขาดความรับผิดชอบของตัวเองจึงเป็นเหตุให้เลือกที่เข้ารับการบำบัดอยู่ในขณะนี้ขอยืนยันว่าภรรยาไม่เป็นอย่างที่ได้เขียนคอมเมนต์เอาไว้ใน Facebook แม้แต่อย่างได้เกิดการอาการน้อยใจอย่างไรเหตุผลจึงต้องขอกราบขอขมาทั้งภรรยาและครอบครัวของภรรยารวมไปถึงผู้ติดตามทุกๆคนท่านที่ทำให้ผิดหวังอย่างไรก็ตามการบำบัดก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่ยังไม่มีกำหนดวันที่จะได้กลับบ้านในขณะที่น้อมรับความรับผิดชอบนี้แต่เพียงผู้เดียวขอโทษทุกคนทุกท่านที่ทำให้เสียเวลาและก็ไม่สบายใจจะขอใช้เวลาบำบัดนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมขอบคุณและก็ยังรักแอนที่สุดนะครับส่วนแอนจะให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วหรือไม่ก็ยังต้องใช้เวลายังไม่สามารถตอบได้แต่เราทั้งคู่กำลังเข้าสู่กำบังแบบการใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับ